ตะลุยตลาดรอมฎอนกับมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนชนเผ่าฮุยชีอานครับอันนี้น่าจะอันทะแพะป่ะน่าจะใช่นะทุกคนโอ้โหขายกันอย่างนี้เอามาตั้งกันอย่างนี้เลยโอ้โหเตรียมอาหารกันแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเอาตรงๆนะไม่คิดว่าบรรยากาศรอมฎอนในจีนจะอบอุ่นขนาดนี้แชปเตอร์นี้นะครับเราอยู่ที่เมืองซีอานเราจะมาดูสตรีทฟู้ดของรอมฎอนที่เมืองซีอานนี้นะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงว่าจะคึกคักแค่ไหนนะฮะแชปเตอร์ก่อนหน้านี้นะฮะเราไปดูแบบบรรยากาศรอมฎอนในเมืองอุยกูนะฮะที่เมืองซินเจียงนะครับทุกคนที่อุลุมูซีใช่ป่ะแล้วก็มาเช้านี้เราบินกลับมาที่นี่มาดูว่ารอมฎอนที่ซีอานจะเป็นยังไงทุกคนเดือนรอมฎอนนะครับเป็น1ใน12เดือนของปฏิทินอิสลามนะครับหรือที่เขาเรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่1445แล้วนะครับคนอิสลามนะครับก็จะถูกสอนว่าให้แข่งขันกันทำความดีให้มากๆเช่นการบริจาคทานการละหมาดยิ้มแย้มไม่นินทาว่าร้ายให้อภัยกันและที่สำคัญนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีการถือศีลอดโดยการงดกินอาหารตั้งแต่เช้ายันเย็นทั้งเดือนอีกด้วยมุสลิมทั่วโลกเนี่ยก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความประเสริฐครับที่นี่นะครับทุกคนจะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะยีที่ซีอานเนี่ยมุสลิมเยอะมากนะฮะเยอะมากแต่เป็นมุสลิมที่แบบหน้าจีนนะใช่อันนี้คือจีนเลยแหละแต่ว่าที่อุยกูอ่ะก็จะเป็นหน้าออกฝรั่งหน่อยหน้าออกนะฮะแล้วเล่นมอไซค์ใครมาอยู่ตรงนี้ไปทุกคนดูเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้จะมีคนเริ่มใส่กระปี้ย่อหรือใส่หมวกอิสลามแล้วทุกคนมาเข้ามาตรงนี้เฮ้ยสตรีทฟู้ดแบบคึกคักไหมคุณยีเรามาดูนะฮะนี่ทุกคนถ้าทุกคนสังเกตถ้าใครมาจีนนะทุกคนโดยเฉพาะเมืองนี้ดูอักษรสีเขียวทางซ้ายทางขวานะมันอ่านว่าชิงเจินชิงเจินก็คือฮาลาลทุกคนถ้ามีอักษรนี่ก็คือกินได้มานี่ทุกคนไอ้นี่น่าจะเป็นซาลาเปาเหม็นใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้เหม็นทุกคนเต้าหู้เหม็นของที่นี่แล้วก็นี่เป็นซอสหม่าล่าทุกคนไอ้นี่คือจะเป็นอาหารจีนของจริงแล้วนะมาของจริงแล้วแหละนี่ทุกคนมาปลาหมึกย่างหนวดหมึกย่างแล้วก็ไอ้ตรงไอติมที่เป็นคอสเพลย์นะครับทุกคนดูนี่ฮะดูพี่เขาขายอะไรโอ้ไอ้นี่เป็นไอ้นี่ทุกคนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพุงวัวเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าขี้ริ้วนี่คือผ้าขี้ริ้วแล้วก็กินกับหม่าล่านะครับทุกคนตัวเฉาเฉียนอีกเหรอ25คือ20หยวน20หยวนนี่ก็คือ20หยวน100บาทนะฮะอันนี้คือพุงวัวล้วนๆนะครับทุกคนแล้วก็กินกับไอ้นี่กินกับพริกหม่าล่าชิชินี่แล้วก็มีขนมปังอุยกูด้วยทุกคนเฮ้ยแสดงว่าคนอุยกูก็มาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่นะทุกคนสังเกตหน้าตาเขานะหลายคนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่มาขายของที่นี่ก็ยังมีขนมปังอุยกูอยู่โอเคไม่เป็นไรจริงๆแล้ว EP ที่ซีอานทุกคนเรามีถ่ายนะฮะ EP หมายถึงว่าแชปเตอร์หลังจากนี้ก็จะมีแบบว่า EP ของซีอานเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนเราจะมาเจาะลึกถนนคนเดินต่างๆวันแรกที่เรามาแต่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการแบบว่าทีเซอร์ย่อยๆนะฮะทุกคนโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีอะไรอาหารพิเศษโดยปกติของมันอยู่แล้วนี่ออเดิร์ฟนะครับทุกคน EP นี้ที่นี่นะฮะตอนนี้ 5:10 นาทีมักริบจะเข้าตอน 6:55 วัน 1:00 อีกประมาณชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวไปดูจะมีอะไรทุกคนเกดูของหวานที่นี่ไอ้นี่คล้ายๆเป็นเต้าหู้ป่ะผมไม่รู้ว่าเป็นของหวานดูของหวานที่นี่ไอ้นี่คล้ายๆเป็นเต้าหู้ป่ะผมไม่รู้ว่าเป็นของหวานอะไรนะครับทุกคนของจีนน่ากินมากทุกคนดูดิไอ้นี่ขนมที่เราชอบอ่ะ ใช่ป่ะขนมที่ทำจากนมแล้วก็มีแบบพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยหนึบๆไปน่ากินอ่ะนี่ชิมได้เขาบอกรอซออยู่รอมาซอนกินไม่ได้นั่นชิ้นนี้ขอบคุณมากเขาจะให้เราชิมคุณยีขายเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะทุกคนน่ากินมากเอาจริงพอมาจีนอ่ะผมเห็นขายในเฟซกันเยอะมากเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าไอ้ลูกพัมแห้งอ่ะน่ากินมากทุกคนเขาขายกันอย่างนี้เลยอยากชิมมากแต่ว่ากินไม่ได้โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะทับทิมของจริงอ่ะเห็นไหมเริ่มมีคนคุมผ้าคุมอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยขนมปังเหรอนี่ขนมปังอะไรขนมปังเนื้อเหรอชื่อกันนูโรมะนูโรเฮ้ยขนมปังไอ้นี่ยีขนมปังเนื้อโอ้โหน่ากินว่ะโอ้น่ากินว่ะตัวเฉาเฉียนอีกเหรอชื่อควายวอยเอลเลี้ยงเกอร์我要两个เอาสัก2ชิ้นทุกคนเขาปาดเนื้อมาอย่างนี้แล้วก็เอาไปอบทุกคนพอเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราซื้อสัก2ชิ้นทุกคนจ่ายตังค์ให้หน่อยดิบัง
ผมสั่ง2ชิ้นไปแล้วโอเคตัวเท่าไหร่เออเชื่ออ๋อ20หยวน20หยวนจ่ายไปทุกคนหอมหอมขนมปังเนื้อของมุสลิมจะก็เจียวเฉยมาเนโรเปียนโอเคโอเคเนโรเปียนโอเคที่นี่เขาเรียกว่าเนโรเปียนเนโรคือเนื้อแต่เปียนน่าจะหมายถึงขนมปังทอดมั้งผมไม่รู้เหมือนกันนี่มาดูปลาหมึกกับเต้าหู้เหม็นทุกคนใครชอบเต้าหู้เหม็นก็น่าจะอร่อยนะผมลองชิมแล้วในเดี๋ยวค่อยดูในเชฟเตอร์หลังจากนี้นะทุกคนนี่ดูนี่อาหารอุยกูแน่เลยยีนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเจ้าเจ้ามาพ่อหมูพ่อหมูพ่อหมูคืออะไรยีพ่อหมูคืออะไรพ่อหมูเจ้าเจ้ามาไอ้ต้นนั้นที่ก่อนนี่มาดูเอ้ยอันนี้เป็นไอ้นี่แน่เลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ป่ะเฮ้ยน่ากินว่ะนูโรเมียนนูโรเมียนไม่ใช่นูโรเมียนเจ้ากันนูโรเมียนมาพ่อหมูพ่อหมูด้วยเขาบอกว่าพ่อหมูเอาไปว่ามันคือน่าจะเป็นวุ้นเส้นเนื้อของมุสลิมทุกคนไม่รู้ทำยังไงอ่ะเฮ้ยน่ากินว่ะสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมเออสวัสดีครับไม่รู้ด้วยไทยกัวโอ้นี่เจ้าเต้าโอ้ชื่อไทยกัวนี่มาดูตรงนี้เจ้าก็ยังมายังไอ้นี่คือแพะไอ้ที่นี่เขาเสียบไม้นะคุณยีที่นี่เขาที่นู่นที่อื่นเขาใช้เหล็กที่นี่เสียบไม้นะทุกคนแล้วก็เอาไปย่างอย่างนี้โอ้อีกเกอร์ตัวเฉียนชื่อกล้วยนะอันละ10อีกแล้วทุกคน10ก็คือ50บาทเจ๋งนี่ทุกคนมาดูของหงของแห้งขนมที่นี่นะฮะเขียนไม่ถ่ายเยอะของแห้งดูดิที่นี่ขายพริกเยอะมากดูดิโอ้โหนี่คือพริกหมาล่าแน่เลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่พริกทอดป่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพริกทอดป่ะโอ้โหน่ากินว่ะโอ้อีกองจริงตัวเฉาอีกองจริง30กิโลละ30หยวนหรือว่า150บาทเฮ้ยไม่ได้ผมเห็นพริกจีนไม่ได้น่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยโลละ150บาทไม่แพงนะน่าสนใจนะทุกคนแต่ว่าไม่มีถั่วเยอะไปหรือว่าเหรอไปดูน่าจะมีร้านพริกมากกว่าเนี้ยไอ้นี่คือท้ายตลาดนะทุกคนถ่ายให้ดูบรรยากาศที่นี่นี่อะไรอ่ะโอ้ไอ้นี่ขนมไม่นี่แน่เลยอ่ะขนมพุทราป่ะน่ากินว่ะทุกคนผมอยากกินมากเอาไปแก้ปวดป่ะสลามอะลัยกุมนี่ฮะเออครับอีกชื่อชื่อมะชื่อจิงเกาจิงเกาจิงเกานะโอ้โหน่ากินมากชื่อกับพุทรามาพุทราไหนขอแปลหน่อยพุทราภาษาจีนคืออะไรชื่อชื่อเจ้ามาใช่เจ้าชิงเจนมาชิงเจนไปถามก็ว่าฮาลันไหมเขาชี้หมวกมาเลยเขาชี้ที่หมวกฮาลันดิมันคล้ายๆกับข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวแล้วก็นี่เห็นนะคนมามุงเลยอ่ะพอเรามาถ่ายเรียกลูกค้าให้เขานี่แล้วก็เป็นพุทราคล้ายๆพุทราข้าวเหนียวดูลูกพุทราเต็มไปหมดเลยยีโอ้โหดูก็ใส่พุทราดินี่คือพุทราเชื่อมนะฮะกินกับข้าวเหนียวไอ้นี่คือเจ้ากระเจียวเฉยมะจิงเกา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 ไอ้นี่เขาเรียกว่ายี่คุณพูดสิบหยวนจิงเกาน่ากินมากทุกคนร้อนร้อนอุ่นอุ่นนะฮะโอ้โหรอมฎอนคารีมรอมฎอนอะไรวะรอมฎอนไอ้นี่อร่อยมากใครมานะจิงเกานะกินกับตะเกียบด้วยข้าวเหนียวกินกับตะเกียบทุกคนเลยใครเคยเห็นบ้างไอ้นี่ดีมากทุกคนผมรับประกันได้ยินนะชื่อนี่สลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามนี่ไอ้นี่น่าจะเป็นเค้กอะไรสักอย่างที่มีพุทราชื่อกระเจ้ามาอันนี้คือลูกเกดเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างก็น่าจะเป็นไอ้นี่ข้าวเหนียวยีชื่อกระเจี้ยวใช่ไหมอ่านไม่ออกเขาชี้ให้ผมอ่านไม่ออกผมถามว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเขาบอกให้อ่านเนาะอ่านไม่ออกอ่ะไม่ใช่คนจีนผมไม่ใช่คนจริงนี่คนจริงก็คนคุ้มคนจริงเหรอผมคนจริงนะสลาอะไรกลุ่มนี่ดูอันนี้ไก่ยัดข้าวเนี่ยเลยเนี่ยค่อยอันนี้อร่อยมากค่อยไปดูทุกคนค่อยไปดู EP หลังจากนี้โอ้โหนี่คือแพะปลาหมึกย่างนะฮะสลาอะไรกลุ่มนี่ฮะสลาโอ้โหยี่ดูดิโปรตีนล้วนๆขาแกะแพะเนื้อปีกไก่โอ้โหทุกคนต้องกินนี่ดูขาแกะขายกันอย่างงี้คุณยี่ไม่รู้ว่าแพะอะไรสักอย่างทุกคนเอามาทำอย่างเงี้ยยี่这个面吗？啊，不是面吗？面有，面有，面ก็มีแต่นี่น่าไม่ใช่นี่น่าจะเป็นพี่อุยกูนะ
นะอพยพมาขายของที่นี่โอ้โหน่ากินมากน้ำลายไหลเลยคนบวชอยู่ไหลจริงโอ้โหนี่นี่โอ้โหดูท่าซะก่อนดูท่าซะก่อนยี่อย่างเท่นี่โอ้โหน่ากินมากแล้วก็ด้านในนะฮะก็ดูเหมือนจะมีพวกเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวเดินไม่กี่ก้าวเจอของกินเต็มไปหมดทุกคนเอ้ยรอมฎอนกะรีมรอมฎอนกะรีมไทยกัว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 โอเคโอเคโอเคว้าวน่ากินมากเลยนี่ดูดิพอเวลาเขาย่างออกมาเป็นอย่างเงี้ยชิคเกิลชิคเกิลล่ามาล่าโอเคโอเคเอาไว้กินเอาไว้กินกินอร่อยมากเขาบอกฮาวชื่อเดี๋ยวเราเลือกร้านกันนะว่าเราจะเปิดร้านไหนนะคุณยีเดี๋ยวดูผมอาจจะไปเปิดคนจีนสลามอะไรกลุ่มสลามอะไรกลุ่มนี่ฮะจริงๆคือมันไม่ใช่แค่คนมุสลิมมาไอ้นี่นะทุกคนมาจับจ่ายซื้อของนะจริงๆเมืองเนี่ยส่วนใหญ่คนนอกเมืองเขาจะมาเที่ยวมันจะมีแบบพวกสถาปัตยกรรมจีนโบราณแบบเยอะแยะมากมายเยอะมากที่นี่บ้านจีนโบราณอะไรนี่โบราณมัสยิดมัสยิดพันปีอะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดที่นี่ค่อยไปดูแชปเตอร์หลังจากนี้ทุกคนผมโฆษณาให้ที่นี่ก็ทุกซอกทุกมุมก็จะมีนี่ร้านนี่แหละมีเสือ ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าร้านชาไข่มุกดูดินี่ขนมปังอะไรขนมปังข้าวโพดยีเฮ้ยน่ากินว่ะเฮ้ยขนมปังข้าวโพดโอ้รอมฎอนรอมฎอนปูชื่อรอมฎอนซอเอ็ดโอเครอมฎอนเขาจะให้เราชิมไทยกัวแต่มุสลิมไทยกัวแต่มุสลิมไทยกัวหรอย่าไทยกัวไทยกัวชื่อตุยอีกตัวเฉียน15บาทชื่อ5บาท15ก็คือ15อีกล่าล่าล่าเด้อเปล่าขาวเตอร์ฮ่าคุณยีซื้อแล้วนี่ดูคุณยิ้มอะไรยิ้มอะไรรอมฎอนไม่ไอ้นี่คือเราอุดหนุนพี่น้องสตรีมนะทุกคนเห็นเขาขายของแล้วก็ซื้อเดี๋ยวผมถามหาสับไปหนึ่งนี่คือข้าวโพดใช่หรือไม่这是玉米吗这是玉米吗对玉米เห็นไหมมันคือข้าวโพดนี่ทำจากข้าวโพดแล้วก็ผสมพริกโอ้โหแล้วก็นี่ขายพริกด้วยล่าดูดิขายพริกกันแบบโอ้โหมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดูดิมีน้ำพริกที่เป็นน้ำมันน้ำพริกที่เป็นน้ำแห้งแล้วก็พริกทอดนะฮะที่นี่โอ้โหน่ากินมากต้องซื้อนี่กลับซื้อเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าผงอะไรเนี่ยเวลาย่างเนื้อตัวชาเชนชื่อหูคือ15หยวนชื่อเชนีชื่อเชนีก้องขออ่ะเย้สลามอะลัยกุมโอเคจ้าเจียนจ้าเจียนจ้าเจียนบ๊ายบายได้ของกินมาพอสังเขปนะฮะนี่คืออะไรอ่ะเนื้อทอดเหรอไม่รู้คืออะไรอ่ะไส้กรอกเหรอไส้กรอกเนื้อเฮ้ยฮาลาลด้วยนะยีนี่ไงไอ้โลโก้สีเขียวอ่ะเจ๊กันนูโรมานูโรอ๋อนี่คือบีฟนี่โอ้น่ากินว่ะเจ๊กันชื่อ什么也是牛肉牛肉นี่คือเนื้อไอ้นี่ก็คือเนื้ออ๋อตัวเฉียวเฉียนอีกเหรอ15这个20ไอ้นี่คือ15ก็คือ15นี่20ก็คือ20หยวนราคาปกติแหละเอาป่ะนี่มันเป็นลูกชิ้นเนื้อของจีนอะลองไปกินป่ะเอาไปเปิดบทไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยน่ากินว่ะเอาป่ะเอาตัวนี้อีกเหรอตัวยาวอีกเหรอเอาไปเปิดบทเป็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อที่น่ากินมากๆทุกคนจะเกิดชิงเจนมาถามเขาก่อนว่าฮาลาลหรือเปล่าเนี่ยตาฮาลาลนะฮะทุกคนถามเพื่อความชัวร์นี่ตาฮาลาลสองตัวนี้นะทุกคนจำไว้เวลามาจีนอ่ะมัสยิดก็จะเขียนแบบนี้เหมือนกันมัสยิดชิงเจนเจียนไหมเจียนซื่อผมไม่ได้ใจชิงเจนซื่อหรือสักอย่างนี่แหละผมไม่ได้เก่งภาษาจีนจีนขายของเขาไม่มีกะเลยเหมือนบ้านเราฮะบ้านเรายังมีกะอ๋อใช่ที่นี่คือช่างเลยต้องเป๊ะเดี๋ยวเขาไปทอดด้วยนะเอาไปอุ่นให้เราด้วยแต่ไม่มีผลหรอกไม่มีผลหรอกเพราะว่าตอนเปิดบวชเนี่ยมันก็เย็นไม่ทันทุกคนสังเกตนะนี่รถต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาคือรถไฟฟ้าหมดเลยนะทุกคนมอไซค์ก็มอไซค์ไฟฟ้าตุ๊กไฟฟ้าไม่มีเสียงเลยดูไม่มีเสียงเลยถามว่ามันดีไหมมันดีนะทุกคนมันเงียบแต่ว่ามันอันตรายเหมือนกันนะบางทีเราเดินอยู่มอไซค์มาโผล่ด้านหลังอันตรายเหมือนกันแต่มันอยู่ดีๆมาเอ้าอยู่ข้างหลังแล้วนะรถเทศบาลมาก็นี่เก็บขยะป่ะเนี่ยใช่ป่ะ
เออรถเก็บขยะเข้ามาในซอยเก็บขยะนี่คืออะไรเค้กถั่วน่ากินโอ้ยอันนี้น่ากินนะเค้กถั่วน่ากินนี่อันนี้เค้กถั่วป่ะโอ้เจ้าก็เจียวใช่ไหมเจ้าก็เจียวเชสซึ่งก็ฮะมีกุ้ยเชสซึ่งก็มีกุ้ยเชสซึ่งก็โอ้เจ้าก็เจ้าก็วิกุลใช่ไหมวิกุลเสียนเสียนเนี่ยหุยน่ากินว่ะยี่นี่เขาทำได้ไหมอีกตัวเฉาเฉียน21 จิน20อีจินคือ1กิโลอีจินคือครึ่งกิโลกับ1กิโลไม่รู้ครึ่งโลได้ไหมเออครึ่งกิโลอีกผม要一个你要钱的钱的加椰加桃哦加桃加桃加桃เอาแบบถั่วเอาแบบถั่วผมพูดไม่เป็นนะทุกคนขอโทษด้วยโอเคเอานั่นแหละนะโอเค22.4 22ยี่จ่ายหน่อยชิงวนวิดีโอโอเคนี่ดูนี่เขาหั่นกันอย่างนี้เลยนะว้าวนี่คือที่เขาทำอย่างนี้ว้าวน่ากินมากโอ้ same thing นี่คือวิธีการทำของเขานะทุกคนก็คือขนมปังแล้วก็มีลูกเกดมีถั่วนะฮะแล้วก็มีถั่วสมองนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นขนมอย่างนี้ทุกคนเค้กน่ากินมากโอเคหาวชื่อหาวชื่อนี่มีถั่วสมองเต็มเลยทุกคนชื่อนี้น่ารักทุกคนขออนุญาตเข้ามาถ่ายแล้วนะไอ้นี่ไม่ใช่อุยกูร์นะทุกคนไอ้นี่ของคนจีนเลยขนมปังจีนมุสลิมทุกคนอุ้ยนกเหรอนกตุ๋นเหรอนกหรือไก่ไก่หรือเปล่าไก่หรือเปล่าเฮ้ยคนเดิมด้วยโอ้เจ๊กะจี้จี้มาอันนี้คือไก่ไม่ใช่นกโอ้โหน่ากินมากตัวเฉาเฉียน60 60 60คนละ60 1 2 3 4 5 6ใช่60 60 60ตัวละ3 60หยวนใช่65 30 300ที่นี่เขาทำไก่พร้อมหัวนะทุกคนดูหนังหัวพริกซ้อนอยู่กับเออคือไอ้นี่คือเป็นอะไรที่แปลกนะบ้านเราจะไม่กินนะไอ้นี่ไอ้โหนกมันน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหยอกเขาเรียกว่าอะไรนะงอนไก่เนี่ยนะฮะจริงๆเขากินอย่างนี้นะทุกคนจริงๆเราเคยกินด้วยนะอร่อยดีคล้ายๆเอ็นหยอกไก่แต่เราโพสต์คลิปไม่ได้ขายผัดหมาล่าอีกแล้วทุกคนโอ้เจ้าก็ยังยี่มายังเฟอยังเฟอยังเฟออันนี้มันของแพะที่ตูดไงมันของแพะที่ตูดเอาที่เราถ่ายเมื่อแชปเตอร์อีกูอ่ะแล้วก็เอามาผัดกับหมาล่าโอ้หอมมากเอาถั่วแล้วก็หมาล่ามาผัดทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยหอมมากโอ้โหน่ากินมากโอ้โหของแท้ยี่นี่คือมันที่ตูดของแพะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตนะถ้าใครแพะบ้านเราไม่มีมันที่ตูดนะแต่ที่นี่มีมันที่ตูดคล้ายๆที่ปากีสถานนะนั่นแหละไทยกัวโอ้โหน่ากินมากแล้วก็ไอ้นี่น่าจะเป็นไอ้นี่ทุกคนหมี่เย็นอ่ะบะหมี่เย็นอ่ะผมน่ากินมากใครชอบมันของแพะนะไอ้นี่ห้ามพลาดแต่เราไม่ซื้อนี่คืออะไรโอ้โหหัวแพะคุณยีนี่คือหัวแพะทุกคนโหเขาชื่อยังใหญ่อ่ะไอ้นี่น่าจะอันทะแพะป่ะน่าจะใช่นะทุกคนโอ้โหขายกันอย่างนี้เอามาตั้งกันอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ก็น่าจะเป็นขาแพะใช่ไหมขาแพะที่เป็นอย่างนี้สามารถซื้อได้เป็นชิ้นๆเลยแล้วก็กินเลยทุกคนโอ้โหกระดูกไดโนเสาร์ทุกคนนี่คือโชว์อย่างนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะขายแพะทุกคนคือแล่ออกมาเหลือแต่ซี่โครงและกระดูกทุกคนแล้วก็ขายแพะที่ย่างอย่างนี้โอ้โหโหดมากยีโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าใครชอบแพะนะนี่หิวเลยแหละข่าวชื่อไทยกัวไทยกัวใช่ตุยสวัสดีครับข่าวชื่อข่าวชื่อเฮินห่าวสุดยอดทุกคนดูดิโอ้โหน่ากินจัดทุกคนเฮ้ยมันแพะมันตูดแพะแล้วก็มีหมี่เย็นตรงนี้นะซิสซินี thank you นี่คืออะไรเนี่ยป้าเขาขายอะไรเนี่ยโอ้น่ากินว่ะโอ้น่ากินหมดเลยอ่ะนี่ไอ้ล่าเถียนสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะล่าถาเนี่ยเขาอ่านอยู่ว่าล่าถาโหน่ากินมากเลยอันนี้คือแป้งคู่กับพริกล่ายาถั่วตรอกโอ้เหลียงเฟอร์อ๋อนี่ไขมันตูดแพะแล้วก็นี่ลูกชิ้นเจ๊ะชื่อใช่ไหมเสื้อผุตรอกเสื้อผุตรอกคืออะไรอ่ะเขาทำผัดด้วยค
ืออะไรอ่ะเนี่ยเป็นลูกชิ้นอ่ะยีไม่รู้ว่าคืออะไรผมแปลไม่ออกนะครับทุกคนไอ้เหลืองๆเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะนึกถึงหม้อเออนึกถึงหม้อโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะไอ้นี่คือออเทนติกนะของแท้ของคนจีนนะเขาต้องซื้ออย่างนี้เลยทุกคนข้างทางน่ากินมากรอมฎอนกะรีมมาชาอัลลอฮ์นี่นี่คืออะไรอ่ะเยลลี่เหรอเจ๊ก็เยลลี่เยลลี่เจ้าจะถามเป็นลูกอมอ่ะลูกอมเยลลี่อันนี้ปกติไม่เห็นขายนะตอนที่เรามาเดินเนี่ยนี่พอรอมฎอนน่าจะมีขายเฉพาะรอมฎอนอ่ะว้าวเชเชนี่เชเชนี่สลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมน่ารักเรายังมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงนะทุกคนเราจะเดินพาทุกคนดูบรรยากาศที่นี่แต่เอาจริงๆบรรยากาศที่นี่ก็ไม่ได้ว่าคึกคืนขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่าคึกคืนขนาดไหนหรือว่าเรามาผิดโซนก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยร้านอาหารมุสลิมหมดเลยนะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยก็มุสลิมส่วนใหญ่คนมุสลิมก็จะขายเนี่ยแหละขนมปังเนื้อแล้วก็แพะแล้วก็หัวเนี่ยเห็นป่ะขาแพะหัวอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือผ้าขี้ริ้วพุงแพะแล้วก็เขาใส่เนื้อแพะด้านในนะฮะแล้วก็ห่อแล้วก็มัดแล้วก็เอาไปตุ๋นนะคล้ายๆกับอาหารมองโกเนี่ยอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีเดี๋ยวทุกคนค่อยดูแชปเตอร์ต่อไปแล้วกันนี่ขายนมโยเกิร์ตนะฮะเหมือนที่เราซื้อในแชปเตอร์อุยกูกันก่อนดูเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะร้านขายพริกอ่ะโอ้ร้านขายพริกอันนี้ฮะโอ้ร้านขายพริกทุกคนนี่คือพริกหลากชนิดที่มีแต่พริกแล้วก็พริกหมดเลยทุกคนคือน่ากินมากเลยอ่ะเออน้ำพริกหมดเลยร้านน้ำพริกอ่ะดูดิโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะดูดิน่ากินอ่ะจิ๊กเกอร์นูโรมาจิ๊กเกอร์ล่านูโรล่าโอเคโอเคน้ำพริกผมเข้าใจว่าเป็นน้ำพริกเนื้อผมก็เลยลองถามดูเนี่ยเนี่ยน้ำพริกเนื้อบางทีอ่ะจิ๊กเกอร์ปูล่าจิ๊กเกอร์ปูล่าพริกใครน้ำลายไหลบอกหน่อยทุกคนผมก็น้ำลายไหลผมบวชอยู่โอ้ดูป้าเขาขายดีขายแพะโอ้ดูตับดีโอ้ตับทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะบ้างของแข็งของจริงดิโอ้โหตับเป็นอย่างนี้เลยคุณไซดิคุณไม่ตกใจเลยเหรอ ไอ้นี่ไม่มีแรงนะบวชแล้วเงียบดีคุณด้านนั้นเขาทำอะไรอ่ะใช่กัวใช่กัว泰国，泰国，泰国，泰兰，你们是泰国的？泰国是，对，泰国的穆斯林。穆斯林。你们到这儿来旅游来了？旅游。是不是旅游？旅游，去了呀。对吧？我们销售的是牛肝、牛肺、牛羊杂一类的。哎，来了，来读。สิ่งที่เราขายคือน้ำมันตับเนื้อวัวและเครื่องในแกะและอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเฮ้จิตาละคุณฟีนมาแล้วทุกคนคุณฟีนคงขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอยังไม่เลยคุณฟีนมาเดินกับพวกเราไหมได้ครับเดินไปจอดมอเตอร์ไซค์แป๊บเจอมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมรอคุณตรงนี้บรรยากาศรอมฎอนก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้ครับอ๋อรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ต่างอะไรมากเหรอแล้วเวลาเปิดบวชที่มัสยิดอะไรเนี่ยมันก็ต่างตรงที่มีที่ที่มัสยิดเขามีเปิดบวชให้มีเปิดบวชเขาเลี้ยงเปิดบวชทุกวันอ๋อก็คือ30วันมีเลี้ยงเปิดบวชทุกวันครับในมัสยิดที่นี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็แต่ละมัสยิดก็เลี้ยงไม่เหมือนกันแต่ว่าอาหารที่นี่มันหลากหลายมากทุกคนผมอยากจะถ่ายแต่ผมหิวมากเลยอ่ะยิ่งถ่ายยิ่งทรมานตัวเองมาทุกคนมาดูผมไม่เข้าใจทำไมเขาขายตับกันอย่างเงี้ยเนี่ยร้านที่สองเลยเห็นโอ้โหเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอยู่ดีๆมอไซค์ก็มาโผล่ทางซ้ายน่ากลัวมากหมายถึงว่าอยู่ดีมันโผล่มันชนได้ไงทุกคนโอ้ยไก่หมุนมุสลิมทุกคนใช่ป่ะยีไก่หมุนป่ะโอ้น่ากินว่ะยีว้าวมันแววมากเลยค่ะนี่ฮะโอ้โหน่ากินมากอีกตัวชาวเชียนอีกอ่ะ25 อ๋อโอ้ตกใจนะครับรถมอไซค์มา25ก็คือ25นี่ก็คือ125บาทเราจะซื้ออะไรไปกินหน่อยไหมหรือว่าเราไปกินที่นู่นเลยตัวเปล่าเลยครับตัวเปล่าเลยไปมัสยิดมีของกินเต็มที่เหรอเต็มที่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูกันทุกคนที่มัสยิดอันนี้กินฟรีใช่ป่ะที่มัสยิดเนี่ยฟรีด้วยฟรีครับนะฮะโอเคดูดิผลไม้นะฮะขนุนบ้านเราเนี่ยมีขนุนด้วยโอ้โหตลาดที่นี่คึกคักนะแต่มันไม่ใช่ตลาดแค่ตลาดมุสลิมอ่ะตลาดทั่วไปเลยอ่ะโอ้โหดูดินี่มุสลิมขายเนื้อขายอะไรต่างๆนะฮะโอ้โหระเอ็ดจริงอ่ะเหรอ
อันนี้ไม่ได้พูดเล่นใช่ป่ะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงโอ้เนื้อไดเอทจริงด้วยทุกคนเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะใช่อ๋อเฮ้ยน่ากินว่ะทุกคนเนื้อไดเอทฮะกินยังไงวะคือชิคเกอร์นูโรมา这个是牛肉那个是羊肉อ๋อมันมีทั้งนูโรมีทั้งเนื้อวัวแล้วก็มีทั้งเนื้อแพะอ่าแล้วคือมันสุกแล้วใช่ป่ะมันไม่รู้อ่ะดิมันกินได้น่ากินว่ะทำไมน่ากินไปหมดเลยอ่ะดูดิเรียเอาสักชิ้นไงใส่บอกชิ้นนึงเลยอ่ะเอาสักชิ้นเราสั่งแบบประมาณ1ส่วน4กิโลไม่ได้สั่งกิโลนึงนะกินไม่หมดดูดิมาแล้วแค่นั้นเขาบอกว่าอันนี้เราสั่งเนื้อไปแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่านี่คือเนื้อที่พร้อมทานนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าไอ้เหลืองๆนี่คือน้ำตาลหรือเปล่าใส่น้ำมันน้ำมันเหรอเนี่ยเขาบอกพร้อมกินนะเขาหั่นมันเนื้อมันเราซื้อไปเทสนะทุกคนว่าอร่อยหรือเปล่าเท่าไหร่เท่าไหร่250กรัมเท่าไหร่40หยวน40หยวนนะฮะทุกคน4 5 20 200บาท250กรัมมันอาจจะไม่พอดีมันก็เลยแบบเกินเลขไปต่อฮะซื้อเนื้อไดเอทเสร็จแล้วแล้วก็มีไก่ตุ๋นอีกแล้วเริ่มเต็มอีกแล้วเริ่มเต็มแล้วนะครับทุกคนเปิดบวชโอ้โหอันนี้คือชาสาลี่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเอาสาลี่ไปทำชาป่ะเนี่ยโอ้ยอย่างเท่เลยอะชาจีนทุกคนผสมสาลี่กันผสมสาลี่นี่ต้มใช่ป่ะเนี่ยโอเคโอเคไม่เคยเห็นอันนี้อร่อยทุกคนขนมหัวมันจีนทุกคนอร่อยอร่อยเนี่ยเนี่ยฮาลาลด้วยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยผมเคยกินตัวเฉาเฉียนสามหยวนสามหยวนสามหยวนวัวเย่าเลี้ยงเก้อเลี้ยงเก้อหกหยวนหกหยวนหกห้าหกห้าสามสิบป่ะที่นี่คือถ้ามีวีแชทจ่ายง่ายนะก็คือจบเลยหรือสามารถจ่ายกับเงินสดก็ได้แต่ยากหน่อยของกินมาแล้วทุกคนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยผมบอกเลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยนี่ใส่ผ้าคลุมอยู่เนี่ยนี่ขายอะไรอ่ะอุ้ยของหวานจีนยี่คล้ายๆบัวลอยบ้านเราอะไอ้นี่ตาแป้นี่ไอ้นี่คือข้าวหมากอะมีลูกเกดเขาขายยังไงอะเดี๋ยวไอ้นี่คืออะไรอะเฮ้ยน่ากินอะคืออะไรวะของหวานใช่ป่ะใช่เหรอไม่น่าใช่นะเฮ้ยของหวานดินี่ดูมีบัวลอยมีวุ้นด้วยนั่นข้าวผัดใช่ก็ชื่อเฉยมะเมนูอะไรอะข้าวผัดวะเขาบอกให้อ่านอีกแล้วผมอ่านไม่ออกสั่งให้สักอันได้ป่ะของหวานนี่ดูด้านหลังน่ากินมากเลยอะนี่ดูดิของหวานจีนทุกคนฮาลาลด้วยนะตอนนี้หกโมงเย็นนะครับทุกคนอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราจะเปิดบวชยังมีเวลาอยู่ดูดิเอาพวกของหวานต่างๆเอามาตุ๋นหน่อยยีทำไมเป็นเมือกๆอ่ะยีอันนี้ใส่แป้งอันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ใส่ถั่วใส่เมล็ดงาใช่ป่ะเมล็ดงาไหมไม่ทานตะวันนะไม่ทานตะวันเออไม่ทานตะวันใช่ลูกเกดอันนี้อะไรไม่รู้โอ้โหมันเชื่อมมันเชื่อมเฮ้ยน่ากินว่ะมีลูกหมากมีอะไรด้วยอ่ะข้าวหมากโอ้ข้าวหมากน่ากินอ่ะดูดิเหมือนใส่อะไรดำๆแล้วก็นี่ใส่งาใส่เมล็ดทานตะวันใส่ถั่วใส่ลูกเกดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็มันอันนี้คือลูกหมากไอ้อะไรนะข้าวหมากอันนี้คล้ายๆกับบัวลอยปุ๋ยน่ากินอ่ะอาหารเขาหน่อยเอาแบบนี้ดีกว่าเอออันนี้แหละของเราป่ะใช่ๆนี่ของเรากินกันคิดว่าของเรานี่พร้อมกินนะฮะถ้าบ้านเราก็คือร้านขายไอ้เนี่ยเต้าหู้เต้าหวยทอดช่องนะฮะรวมมิตรจะก็เจียวเฉยมาเมียงฝ่าถ้าบ้านเราก็รวมมิตรอันเท่าไหร่ครับเด็ก15หยวน15 75บาทนะฮะอันนึงราคาจริงๆปกตินะที่นี่ราคาประมาณเนี้ยทุกคนไม่เข้าใจทำไมที่นี่เขาถึงจอดมอไซค์กันกลางถนนเป็นเลนน่ะดูดิทุกคนผมเห็นไอ้เนี่ยแปลกดีระหว่างที่เราเดินตลาดนะทุกคนร้านขายมุกทุกคนแต่ว่าเขาเอาหอยมาโชว์อย่างนี้เลยอ่ะหอยมุกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการขายมุกนะยีแล้วก็เอาหอยที่มีมุกมาโชว์อย่างเงี้ยดูดิของจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ของนี่ไข่มุกทุกคนดูขั้วเป็นเกาลัดเลยแบบไซบอกจริงนะดูดิขายกันอย่างนี้เลยคุณยีอันนี้ของจริงหรือเปล่า5หยวน1เม็ดเนี่ยของจริงหรือว่า5หยวน25บาทเนี่ยนะของจริงเหรอใช่แต่มันยังไม่เจาะนะโอ้เออว่ะเม็ดมันไม่กลมมันเย็นๆนะทำไมอ่ะมันควรจะเย็นเหรอไออันที่แพงอ่ะมันกลมแบบได้สัดส่วนเลยอ๋ออันนี้ไม่กลมล่ะ
อันนี้คือตกเกรดตกเกรดแต่ไม่กลมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปมัสยิดข้างหน้าได้หรือเปล่าไปข้างหน้านะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปมัสยิดกันแล้วก็ดูว่าบรรยากาศก่อนเปิดบวชที่นี่จะเป็นยังไงนะครับทุกคนผมถ่ายพอสังเขปให้ละแรกอะไรไปกันครับนี่ทุกคนเราเดินมาถึงมัสยิดแล้วนะครับทุกคนที่นี่เขาบอกว่าเป็นมัสยิดไอ้นี่มัสยิดพันปีทุกคนที่นี่ผมมีแบบทำอีพิโซดแบบแชปเตอร์แยกนะครับทุกคนมารีวิวแบบเจาะจงนะแต่ผมไม่ได้ลงลึกในแชปเตอร์นี้ค่อยมาดูหลังจากนี้นะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปก่อนเข้ามาที่นี่นะครับทุกคนคือถ้าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราบอกเขาว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเข้าฟรีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นต่างศาสนาอาจจะต้องจ่ายค่าเข้าอ่ะมันเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์อ่ะแต่มุสลิมเข้ามาละหมาดไงเขาเลยไม่เก็บตังค์ทุกคนนี่ดูเป็นมัสยิดพันปีนะครับทุกคนเป็นยุคโบราณมากๆเดี๋ยวผมค่อยมาเจาะลึกนะฮะเพราะว่าเราถ่ายแชปเตอร์เจาะลึกไปแล้วเดี๋ยวถ่ายให้เห็นคร่าวๆเราจะไม่พูดให้ทุกคนแบบว่าอยากดูหลังจากนี้เพราะเราต้องรีบไปเปิดบวชนะฮะทุกคนค่อยมาดู EP ที่เราเจาะลึกมัสยิดพันปีนะฮะทุกคนนี่คือบริเวณมัสยิดหมดเลยนะทุกคนนี่ยังไม่ใช่โซนละหมาดนะโซนละหมาดอยู่ข้างหน้านู่นคือยิ่งใหญ่มากทุกคนแสดงว่าแบบมุสลิมในจีนเมื่อก่อนนี่คือแบบสุดยอดนะนี่สถาปัตยกรรมโบราณที่มันแบบโบราณมากๆในจีนนี่คือมัสยิดนะทุกคนไม่ใช่วัดนะทุกคนคือมากี่ครั้งก็สตันกับความแบบความเจ๋งอะความอลังการของมัสยิดนะทุกคนสตันมากนะอยากเดินไปอีกอะสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมอสซาลามบิลกุลทีกะคนไทยนะฮะคนไทยนะไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ผมอยู่เมืองไทยครับอ๋ออยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ภูเก็ตครับอยู่ภูเก็ตอ๋อตั้งใจได้เรามีตัวสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมอสซาลามนี่ทุกคนดูบังลิป300อันนี้ซื้อมาเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่อันนี้กี่บาทเนี่ย40ซื้อเลยนี่คือกะ40หยวน45 20 200บาทเขาตั้งราคาเท่าไหร่65เขาตั้ง65ต่อเลย40ภูมิใจป่ะภูมิใจเขาขายอยู่25เอาจริงๆอ่ะอันนี้คือคิดว่าตัวเองเท่ขนาดไหนเนี่ยเท่เลยใส่นี่คือมากเลยเอาประวัติไหมอันนี้เอาวันรายโยมาป่ะวันรายโยใส่วันรายโยโอเคใส่แถวบ้านในเหงื่อออกแน่ได้ช่วงนี้ด้วยไปทุกคนไปเปิดบวชกันอันนี้คุณซื้อกับบังลิฟอันนี้คุณซื้อเท่าไหร่เขาขาย6เอ้ยขาย60ขาย60แล้วคุณซื้อเท่าไหร่เลยบอกว่าเอา50เอ้า5030เอ้ยเข้ากับไซนะเข้ากับไซนะไม่เอาเขาบอกเอ้าลดให้50เขาบอกว่าลดให้50เขาบอกขอ30เดี๋ยวซื้อเลยแบบอ๋อไม่ได้ขายแพงไอ้ขายถูกแล้วไม่เอาแล้วกันเลยเดินออกแบบเอาจาก60คุณต่อได้30เลยเหรอเฮ้ยดูหน้าภูมิใจดิดูหน้าภูมิใจ 50% นะด้านหน้าขายเท่นะหมวกมันนะเข้ากันนะเข้ากันนะเอ้ยมัสยิดสลักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะทุกคนนี่คือคำปฏิญาณมีพระเจ้าเดินจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์สุดยอดทุกคนจริงๆในมัสยิดมีพีคกว่านี้เดี๋ยวค่อยดูในคลิปนะพีคจริงในมัสยิดอะพีคเลยสถาปัตยกรรมที่แบบสุดยอดแบบว้าวเข้าไปข้างในกันนี่ไอ้นี่คือเราเข้าฟรีจริงๆใช่มั้ยใช่ครับฟรีครับโอเคนี่ผมไม่แน่ใจว่าเข้าฟรีจริงๆใช่มั้ยเนี่ยแล้วทุกคนจะไปดูกันข้างในนะฮะบิสมิลลาห์โอ้โหคนเยอะมากขอบคุณอัสสลามุอะลัยกุมวะซัลลัมโอ้โหนั่งนี่เหรอนี่เค้าเรียกให้เรามานั่งเลยใช่มั้ยเออชิๆนี่ชิๆนี่เชิญนี่เลยครับนี่คือคนจีนเข้ามารอเปิดบวชกันหมดเลยเหรอเด้โอ้โหทุกคนว้าวไอ้นี่คือมีเวลากี่นาทีนะนี่55อีกประมาณ15นาทีอีกประมาณ15นาทีจะถึงแล้วอันนี้คือเขาก็เตรียมแบบว่าอินทผาลัมขนมปังนะฮะมีตะเกียบแล้วก็มีถ้วยเขามาให้เขามาให้นี่เขามาให้เขาบอกเขาเชิญนั่งเขาเชิญนั่งชิชินี่ขนมปังซิดดาวเจ้าเจ้านี่ทำไมนั่งเขาจะดุแล้วนะทำไมนั่งดุแล้วนะนั่งเลยคือเขาพยายามอยากเลี้ยงเรานะไอ้นี่กินฟรีจริงๆใช่ไหมผมย้ำอีกทีโหนี่คือคนจีนหมดเลยนะโอ้โหเตรียมอาหารกันแบบยิ่งใหญ่มากเลยฮะนี่คือบรรยากาศมุสลิมในจีนแบบที่ยิ่งใหญ่มากๆได้ไปดูนู้นได้ปะสลามอะลัยกุมไทยกัวตะมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์สลามอะลัยกุมรอมฎอนกะรีมรอมฎอนกะรีมสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมนี่คืออะไรนี่เนื้อชิคเก้นนูโรมาก็นิวโรโอ้นี่คือเนื้อผัดนะฮะโอ้ให้เนื้อขนาดนี้นี่คือกินฟรีใช่ไหมเนี่ยฟรีครับมาชาอัลลอฮ์ทุกคนไม่พอครับมีผักไม่พอมีผักคล้ายๆคณะปลาเค็มอ่ะแต่ไม่ใช่นะคณะจีนนี่ดูดิของผัดนะฮะมีแบบ
ต้าหู้แล้วก็นี่อะไรเนี่ยผลไม้ผัดผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะทุกคนแต่น่ากินมากๆเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะนี่มาดูเขาก็จะแบบว่าเตรียมขนมปังนะฮะตรงนี้เอาตรงๆนะไม่คิดว่าบรรยากาศรอมฎอนในจีนอ่ะจะอบอุ่นขนาดนี้อบอุ่นมากปกติคุณก็มาเปิดอย่างเงี้ยวันไหนที่มีเวลาว่างแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากก็จะมานี่ครับไม่ได้ว่ามากินฟรีทุกวันไม่ได้มากินฟรีทุกวันทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะทำเองครับอ๋อโอเคโอเคเด็กไทยที่นี่ก็ทำเองนี่นะฮะทุกคนคือบรรยากาศในการเปิดบวชรอมฎอนในซีอานประเทศจีนนะฮะนี่บรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันนะทุกคนแต่เขาต้อนรับเราขนาดนี้มาชาอัลลอฮ์ซลามอะลัยกุมซลามอะลัยกุมคอมมานดอร์อิสลามwhere are you from Bangladesh where are you from I'm from Pakistan hey don't know about yeah don't know about อะไรนะเอาลืมหมดเลยล่ะเออ which province Bangladesh Dhaka Chittagong I went to Chittagong where yeah I show you the videos we went to Bangkok Barcode famous restaurant in Chittagong. Yeah, first time. You know Barcode? Yeah, Barcode. Churupa, near my home. Mashallah. Churupa. Where you from? I am from Pakistan. I know. Where Pakistan? In Lahore. Lahore. ใส่ชาชาจีนนะฮะประมาณนี้ป่ะเขาใส่ประมาณนี้พอแล้วชาหอมมากชาจีนทุกคนโอ้บรรยากาศรอมฎอนที่นี่แบบสุดยอดมากมาวันนี้มีคนอินเดียคนปากีสถานคนบังคลาเทศดูดิเขาแจกขนมปังโบกี้ชิชินีนี่ได้แล้วทุกคนขนมปังเขาแจกนะมาโอ้โหคนเยอะมากใส่ลงถ่ายบรรยากาศดูสลาวอะลัยกุมสลาวอะลัยกุมโอ้โหชาจริงๆก่อนเปิดบวชนะฮะอิสลามส่งเสริมให้ขอพรเยอะๆอยากจะขออะไรก็ขอเลยนี่เป็นดุอามุสตะญาบช่วงนี้อัลลอฮุมมะตะวักกัลตุริซกิกะวะซอมยาอัรเราะห์มานะฮ์อัลลอฮุมมะซุลลาละละวะตัสลิมละละตะฮะบะดะมะบะตะละตัลอูรุกตะบะดะลัจรุอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นี่คนนี่ก็คือชาก็สดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือวิธีการกินชานะบิสมิลลาห์อร่อยมากมันไม่ใช่ว่าอร่อยแบบขนาดนั้นนะแต่บรรยากาศมันได้อ่ะไปละหมาดกันทุกคนคนเรียกแล้วเอาหัวเขาเรียกไปละหมาดแล้วคนมาชาอัลลอฮ์ไปเดี๋ยวกลับมาใหม่พี่น้องมากินต่อรีบอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดกันผมจะถ่ายที่ละหมาดแบบนิดเดียวนะทุกคนเนี่ยเขาเริ่มละหมาดแล้วทุกคนไปดูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คนกำลังเดินไปละหมาดกันนะอย่างแข่งขันทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสอยู่กับคนจีนแล้วก็แบบว่าไปละหมาดกันนะมันเป็นฟิวที่เราไม่เคยเห็นสำหรับผมนะมาชาอัลลอฮ์นี่ทุกคนดูคนดิอบอุ่นมากเลยอ่ะฟิวอบอุ่นมากจริงๆนะทุกคนมาดูมัสยิดมาชาอัลลอฮ์ทุกคนดูนี่คือมัสยิดพันปีของชีอานะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปละหมาดกันแล้วก็รีบไปกินมัสยิดคือสวยมากสวยจริงๆถ้าใครชอบทรงจีนนั่นคือนี่ใช่เลยแหละบิสมิลลาห์เชื่อเข้าไปบิสมิลลาห์โอ้บิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะฟตะฮ์โอเคเข้าไปละหมาดข้างในกันทุกคนสลามอะลัยกุมกี่อะเลยนี่คือที่ละหมาดของมัสยิดนี้นะทุกคน
เดี๋ยวคนรอละหมาดกันคนรอตัวอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามมาแล้วเดี๋ยวละหมาดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อพอเริ่มละหมาดแล้วมาแล้วเขามากันแล้วนะฮะเต็มเลยไหนๆโต๊ะเราอยู่ไหนมาชาลล์ไปฮะโอ้โหนี่มาแจกตะเกียบแจกตะเกียบกินข้าวกันโอ้โหมาชาลล์กินกันดูแบบบรรยากาศเขาแบบพยายามมากดูดิผมบอกให้มากิน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 สำเนียงอ่านอัลกุรอานเขาเพราะมากทุกคนแบบมันแปลกมากแปลกจริงๆนะนี่นี่ดูเพราะว่าตัวนี้ไม่มีจีนแล้วใช้แล้วแต่จีนนี่เนื้ออร่อยผักดีมากเลยอ่ะน่ากินมากทุกคนมันกรอบกรอบดีมากดูดิโอ้โหเหม็นละดีดีอ่ะเนื้อดีไอ้นี่คือลูกอะไรเนี่ยไม่ใครรู้บ้างเนี่ยไม่ทราบเลยครับคุณไม่คุณอยู่จีนคุณไม่รู้เลยอยู่จีนไม่รู้กะเพราครับไม่รู้หมดเลยอยู่จีนกะเพราโอเคโอเคโอเคบอกว่าเหมือนละมันเอกาดานบิคอสตีนวันนั้นเดินดูบอกว้าวว้าวว้าวคือน้องๆเขา3คนนะฮะเป็นนักศึกษาที่นี่นะทุกคนเรียนหมอนะเนี่ยไม่ธรรมดานะทุกคนคนนี้หมอคนกลางหมอฟันคนนี้หมอโอ้โหไอ้นี่หมอไม่ธรรมดามาเปิดบวกกับเราด้วยนี่คือข้าวต้มนะฮะข้าวต้มใส่เนื้อมันหอมนะมันอร่อยด้วยโอ้ข้าวต้มดีข้าวต้มดีแล้วก็อันนี้ก็อร่อยหอมๆเค็มๆแล้วก็มีเนื้ออันนี้คือเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้อแพะวัวใช่ป่ะอร่อยนี่เนื้อดาเอทที่เราซื้อเมื่อกี้นะอันนี้ใช่ป่ะใช่ครับเนื้อดาเอทที่เราซื้อนะลองกินดูลองกินนี่กินได้เลยใช่ป่ะกินได้เลยครับนอยเดียอืมพาสต้ามาอีกอร่อยมากอร่อยเนื้อนุ่มมากไม่เหนียวเลยเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะฮะผมไม่อยากจะมารีวิวอาหารทีละอย่างนะเดี๋ยวทุกคนไปดูนอนแชปเตอร์หลังจากนี้แล้วกันเรากินข้าวกันก่อนแล้วก็ชอบไปละหมาดตะเวียกันเราจะอธิบายว่าละหมาดตะเวียกคืออะไรทุกคนกินกันตอนนี้นะฮะถึงเวลาละหมาดอิชาแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะมีการละหมาดตะรวีห์กันนะครับทุกคนตะรวีห์เนี่ยก็คือการละหมาดช่วงรอมฎอนก็คือในเดือนนี้อย่างเดียวเขาจะมีการละหมาดยามดึกนะครับทุกคนก็ละหมาดแบบละหมาดยาวๆหน่อยจะมีแค่เฉพาะรอมฎอนทุกคืนทุกวันจะมีแค่เดือนนี้เดือนอื่นไม่มีพิเศษมากแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่จะได้ละหมาดตะรวีห์ในประเทศจีนกับพี่น้องมุสลิมในจีนเขาจะมีการละหมาดแล้วนี่ยังไม่ถึงเขายังไม่เรียกละหมาดนะเพิ่งอาซานเสร็จยังไม่ได้เรียกแบบเริ่มละหมาดนะเดี๋ยวก็จะละหมาดอิชาก็คือละหมาดครั้งสุดท้ายของวันก็ประมาณนี้แหละทุกคนที่นี่ก็ละหมาดประมาณ2ทุ่มถ้าบ้านเราก็คงประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็ตะรอวีห์ผมอาจจะไม่ได้แบบถ่ายแบบลึกจริงจังนะทุกคนเพราะว่าเวลาคนละหมาดอยู่ไม่ควรถ่ายขนาดนั้นแชปเตอร์นี้นะครับเป็นแชปเตอร์พิเศษนะฮะจะบอกว่านี่ฮะนี่คือซีรีส์พูดง่ายๆคือซีรีส์รอมฎอนหลายๆประเทศในเดือนนี้นะฮะทุกคนก็จะบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นซีรีส์อย่างที่ผมบอกเป็นซีรีส์จีน
เราก็จะถ่ายจริงๆเราถ่ายก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้คือเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราถ่ายแล้วก็ค่อยๆลงนะครับทุกคนจะได้ติดตามซีรีส์ที่ชีอานซีรีส์หลานโจซีรีส์ซินเจียงนะครับทุกคนซีรีส์อุยกูต่างๆนะฮะเป็นอะไรที่เจ๋งมากนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับในการได้มาละหมาดตะเราะวีห์ที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเป็นเลยที่แบบผมอธิบายไม่ถูกนะทุกคนเป็นสำเนียงที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นการละหมาดที่เราไม่ค่อยคุ้นชินอะไรเท่าไหร่นะเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนเจอกันในแชปเตอร์หน้านะครับทุกคนแชปเตอร์นี้ผมบอกเลยประทับใจมากๆใครที่กำลังดูอยู่และอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับทุกคนขยันละหมาดขยันถือศีลอดขยันทำอิบาดะห์อ่านอัลกุรอานขอพรให้เยอะๆนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็จะบอกว่าเราไม่รู้ว่าในปีหน้าเราจะได้มีอายุถึงในปีหน้าหรือเปล่าเพราะพอเราเห็นคนก่อนที่จะถึงเดือนบวชบางคนก็เสียชีวิตก่อนเดือนบวชอะไรต่างๆเป็นอะไรที่แบบน่าเศร้านะทุกคนช่วยดุอาให้ทุกคนให้เราแบบได้อยู่ในเดือนบวชให้ครบแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ได้เจอไลลาตุลกอดหรือว่าคืนอัลกอดนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าถ้ามีโอกาสว่าคืออะไรแล้วทุกคนสำหรับแชปเตอร์นี้โชคดีครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยอากาศเย็นว่ะเฮ้ยอากาศเย็นจริงๆไอ้นี่คือไม่ใช่เมืองหลวงนะทุกคนเราอยู่ที่เมืองชีอานนะทุกคนไอ้ผ้าขี้ริ้วอ่ะมันกรอบมันกรุบๆมากอร่อยมากอ่ะ